นับตั้งแต่พลาดท่าบุกไปแพ้โบคุ้มในศึกบุนเดสลีกานัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วแบบยับเยินถึง0-3หลังจากนั้นห้างขายยาไบเออร์ลูคูเซนทีมแชมป์หน้าใหม่ของลีกสูงสุดเยอรมันไม่พบความปลาชัยจากการลงสนามในทุกรายการซึ่งกินเวลาแบบลากยาวจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้แล้วด้วยจึงได้ทุบสถิติไล่พ่ายแบบยาวนานที่สุดในวงการลูกหนังยุโรปของเยอร์ลิสบอนเบนฟิก้าทีมยักษ์ใหญ่แห่งโปรตุเกสเมื่อตอนที่มีเสือดำแห่งมูซัมบิกยูเซบิโอดาวยิงผู้ล้มลับไปแล้วเป็นตัวชูโรงและได้จารึกผลงานไล่พ่ายในทุกรายการเอาไว้ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมปี1963ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี1965ด้วยจำนวน48เกมเลยทีเดียวทั้งนี้เลวูคูเซนมีทีเด็ดในเรื่องของการเป็นทีมนักสู้แบบไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสิ้นเสียงลูกปีของผู้ตัดสินเมื่อสังเวียนแข้งจึงกลายเป็นทีมจอมยิงประตูในช่วงทดเวลาบาดเจ็บหรือที่เรียกกันว่านาทีบาดได้แบบเป็นกอบเป็นกำและมีส่วนช่วยให้ไม่พบความปาชัยในช่วงฤดูกาล 2023-2024 ได้แบบยาวนานเหลือเกินแถมยังมีส่วนช่วยให้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายชนะหรือไม่แพ้จากการไล่ตีเสมอหรือรอดพ้นจากความปาชัยแบบโกงความตายได้ในหลายๆเกมเหมือนอย่าง11นัดที่เคยทำได้ดังต่อไปนี้เลยไล่ตั้งแต่ในศึกบุนเดสลีกาทั้งหมด6เกมเริ่มต้นกันด้วยนัดที่บุกไปเยือนบาเยิร์นมิวนิกโดยเกมนั้นเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำ2-1ในช่วงท้ายเกมแต่เลวูคูเซนมาได้ลูกจุดโทษในช่วงนาทีบาปและเป็นเอเซเกลปาราซิออสสังหารไม่พลาดในช่วงทดเจ็บไปแล้ว4นาทีทำให้ห้างขายยารอดพ้นจากความปาชัยแบบผืดจับเพราะลงเอยด้วยผลเสมอ2-2นั่นเองไปต่อกันที่นัดบุกไปเยือนอาร์สบวกโดยเกมนั้นไม่มีการยิงประตูในช่วง90นาทีและใกล้จะลงเอยด้วยผลเสมอแบบไร้สกอร์อยู่แล้วแต่เลวูคูเซนมาได้ลูกจุดโทษในช่วงนาทีบาปและเป็นเอเซเกลปาราซิออสสังหารไม่พลาดในช่วงทดเจ็บไปแล้ว4นาทีจึงเป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยสกอร์1-0ไปเลยตามมาด้วยนัดที่บุกไปเยือนอาร์เบย์ไลป์ซิกโดยเกมนั้นเกือบจะลงเอยด้วยผลเสมอ2-2อยู่แล้วแต่เลวูคูเซนมาได้ประตูชัยจากปิเอโรฮินคาปิในช่วงทดเจ็บไปแล้ว1นาทีจึงเป็นฝ่ายเฉือนชนะด้วยสกอร์3-2ส่วนนัดที่เปิดบ้านต้อนรับโคเปนฮาร์มแม้จะโดนยิงนำไปก่อนแต่สามารถไล่ตีเสมอได้ในช่วงท้ายเกมหลังจากนั้นเลวูคูเซนมาได้ประตูชัยจากแพทริกชิกในช่วงทดเจ็บไปแล้ว1นาทีจึงเป็นฝ่ายพลิกสถานการณ์กลับมายิงแซงคว้าชัยด้วยสกอร์2-1ไปต่อกันที่นัดบุกไปเยือนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์โดยเกมนั้นเป็นฝ่ายตามหลังอยู่1ลูกจนถึงช่วงหมด90นาทีไปแล้วด้วยแต่เลวูคูเซนมาได้ประตูตีเจ้าจากโจเซฟสตาดิสิตในช่วงทดเจ็บไปแล้วถึง7นาทีจึงสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้ด้วยผลเสมอ1-1และปิดท้ายด้วยนัดที่บุกไปเยือนสตุตการ์ดโดยเกมนั้นเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงหลังหมด90นาทีอยู่1-2แต่เลวูคูเซนมาได้ประตูตีเจ้าจากโรเบิร์ตอันดิชในช่วงทดเจ็บไปแล้ว6นาทีจึงลงเอยด้วยผลเสมอ2-2นอกจากนี้เป็นผลงานจากเกมดับสโมสรยุโรปในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกทั้งหมด4เกมไล่ตั้งแต่นัดที่บุกไปเยือนคาราบักในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่4กลุ่ม H โดยเกมนั้นไม่มีการยิงประตูในช่วง90นาทีและใกล้จะลงเอยด้วยผลเสมอแบบไร้สกอร์เต็มแก่แต่เลวูคูเซนมาได้จุดโทษในช่วงนาทีบาปและเป็นวิกเตอร์โบนิเฟสรับหน้าที่ยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บไปแล้ว4นาทีจึงเป็นฝ่ายคว้าชัยได้แบบผืดจับด้วยสกอร์1-0หลังจากนั้นห้างขายยาต้องโคจรมาพบกับคาราบักในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งเตะแบบเย่าเยือนอีก2เกมโดยนัดแรกเป็นฝ่ายบุกไปเยือนก่อนและตามหลังอยู่1-2จนถึงช่วงหมด90นาทีไปแล้วด้วยแต่เลวูคูเซนสามารถรอดพ้นจากความพ่ายแพ้เอามาได้ประตูปีเจ้าจากแพทริกชิกในช่วงทดเจ็บไปแล้ว2นาทีจึงจบลงด้วยผลเสมอ2-2ส่วนนัดที่2ได้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองและพลาดท่าตามหลังอยู่1-2จนถึงช่วงหมด90นาทีไปแล้วด้วยแต่เลวูคูเซนสามารถโกงความตายจากการซัดเบิ้ลของแพทริกชิกมาคนเดียว2เม็ดไล่ตั้งแต่ลูกยิงตีเสมอในช่วงทดเจ็บไปแล้ว3นาทีและลูกยิงประตูชัยในช่วงทดเจ็บไปแล้ว8นาทีจึงได้พลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายยิงแซงชนะ3-2ไปพร้อมๆการตบเท้าผ่าเข้ารอบแบบหยุดจับด้วยสกอร์รวม2นัด5-4ปิดท้ายด้วยนัดเปิดบ้านต้อนรับโรม่าในรอบรองชนะเลิศนัดที่2โดยเกมนั้นเป็นฝ่ายตามหลังในช่วงหลังหมด90นาทีไปแล้วอยู่1-2แต่เลวูคูเซนมาได้ประตูตีเจ้าจากโจเซฟสตานิสิตในช่วงทดเจ็บไปแล้วถึง7นาทีจึงลงเอยด้วยผลเสมอ2-2แต่ก็ได้ทะยานผ่าเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด้วยสกอร์รวม2นัด4-2และสั่งลาด้วยอีก1เกมในศึกฟุตบอลถ้วยของเยอรมันในศึกเดฟเวโพคาวนัดที่เปิดบ้านต้อนรับสตุตการ์ดในรอบ8ทีมสุดท้ายโดยเกมนั้นเสมอกันอยู่2-2ในช่วงใกล้จะครบ90นาทีเต็มแก่แต่เลวูคูเซนมาได้ประตูชัยจากโจนาธานทาในนาทีที่90พอดีเลยจึงเป็นฝ่ายเฉือนชนะ3-2และตบเท้าผ่านเข้ารอบจนไปถึงนัดชิงเรียบร้อยแล้วตอนนี้ห้างขายยายังคงมีโอกาสกว่าความสำเร็จในช่วงฤดูกาล 2023-2024 ได้ครบทั้ง3รายการหลังพังงาคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ได้สำเร็จและยังเหลือแชมป์ฟุตบอลถ้วยให้ได้ลุ้นอีก2รายการนั่นก็คือแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งจะพบกับแอตแลนตาในรอบชิงชนะเลิศคือวันที่22พฤษภาคมนี้และต่อด้วยแชมป์เดฟเวโพคาวซึ่งจะพบกับไกเซอร์สลาวเทิร์นในรอบชิงชนะเลิศ
คืนวันที่25พฤษภาคมนี้กันต่อไปโดยต้องยกความดีความชอบให้กับการเป็นทีมนักสู้แบบไม่ยอมแพ้จนกว่าจะสิ้นเสียงนกหวีของผู้ตัดสินจึงกลายเป็นทีมจอมยิงประตูในช่วงนาทีบาปและเป็นอีกหนึ่งทีเด็ดที่ช่วยให้สร้างสถิติไร้พ่ายในช่วงฤดูกาลนี้ได้แบบยาวนานเหลือเกิน